ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองนับถอยหลังอีก30วันสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันก็จะเก็บฉากลาโลงแต่ก่อนสภาชุดนี้จะสิ้นสุดการใช้งาน5พรรคร่วมฝ่ายค้านถือโอกาสสุดท้ายยื่นคำร้องผ่านประธานสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญเช็คบิลนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยฐานใช้อำนาจหน้าที่อนุมัติงบกระทรวงคมนาคมให้ห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญซึ่งเป็นกิจการครอบครัวได้รับงานก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมถึง48โครงการเป็นเงินกว่า888ล้านบาทในช่วง4ปีที่นายศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องพรรคร่วมฝ่ายค้านไว้พิจารณาศาลอาจมีคำสั่งให้นายศักดิ์สยามต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีชั่วคราวและถ้าศาลรัฐธรรมนูญลงมติวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามมีพฤติการเข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรา144ของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีแต่ถ้านายศักดิ์สยามสามารถหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้เกลี้ยงทุกประเด็นนายศักดิ์สยามขุนพลใหญ่พรรคภูมิใจไทยก็ยังบังอาจในยุทธจักรการเมืองต่อไปอย่างยอดเยี่ยมไร้เทียมทานคำร้องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเดิมที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่คาดไม่ถึงว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะชิงจังหวะยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญทิ้งทวนจัดหนักนายศักดิ์สยามก่อนสภาชุดนี้หมดอายุการใช้งานสรุปข้อกล่าวหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมีจุดสลบอยู่4ประเด็นประเด็นที่1ก่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในบ้านพักส่วนตัวและเพิ่งแจ้งย้ายที่ตั้งก่อนได้รับโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีเพียง23วันประเด็นที่2นายศักดิ์สยามอ้างว่าได้โอนขายหุ้นทั้งหมดให้เพื่อนสนิทซื้อต่อในราคาผ่ารวมเป็นเงิน119ล้านบาทโดยไม่คิดกำไรแม้แต่บาทเดียวประเด็นที่3เพื่อนสนิทที่นายศักดิ์สยามอ้างว่าขายหุ้นให้ 99% ในราคาผ่าปรากฏว่าเป็นพนักงานในบริษัทศิราชัยซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวท่านรัฐมนตรีประเด็นที่4ข้อมูลกรมสรรพากรและประกันสังคมบุคคลผู้นี้มีรายได้เฉลี่ยปีละ 100,000 บาทหรือเดือนละ 9,000 บาทเท่านั้นเองเพื่อนคนนี้เอาเงินสด119ล้านบาทจากไหนไปจ่ายซื้อหุ้นทั้งหมดของรัฐมนตรีที่ขายให้ในราคาพาหรือว่าไม่มีการขายหุ้นซื้อหุ้นขึ้นจริงนี่คือการบ้าน4ข้อที่พรรคร่วมฝ่ายค้านให้นายศักดิ์สยามชิดชอบต้องเร่งส่งคำตอบให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาทรงอย่างแบซะแล้วนะโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ